สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีคลิปสำคัญนะครับสำหรับคนที่กำลังจะใช้ยาควบคุมไขมันหรือลดไขมันและคนที่ตัดสินใจไม่ใช้ยาไขมันเพราะกลัวผลข้างเคียงนะครับวันนี้เรามีข้อมูลใหม่ที่เป็นการรวบรวมการศึกษาหลายปีในอเมริกานะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญนะครับฟังคลิปนี้จบเนี่ยคุณจะสามารถตัดสินใจได้นะครับว่าตกลงแล้วคุณควรจะทานยาไขมันคุณควรจะลดระดับคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดด้วยวิธีการทานยาหรือปรับพฤติกรรมหรือแม้กระทั่งไม่ควรทานยาเลยติดตามไปกับคลิปนี้นะครับวันนี้ครับมีข้อมูลที่ลงในวารสารที่ได้คุณภาพจริงๆชื่อวารสาร JAMA นะครับคือ Journal of American Medical Association หรือ JAMA ซึ่งเราใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในเอกสารจำนวนมากประเด็นที่เราเกิดข้อคำถามมากๆเลยนะครับคือ1 นะครับในเรื่องของคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะครับปัจจุบันทั่วประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับต้องตอบว่าคุณหมอเนี่ยหลายๆท่านนะครับจ่ายยาโดยดูระดับคอเลสเตอรอลของคุณเช่นเกิน200จ่ายยานะครับก็นั่นเป็นสิ่งที่เราทำตามติดต่อกันมานานมากแล้วนะครับเป็นการพิจารณาแบบง่ายๆนะครับแต่ปัจจุบันเราเริ่มแบ่งกลุ่มแล้วเพราะว่าเราเห็นคนที่คอเลสเตอรอลต่ำนะครับแล้วเป็นอัมพฤกษ์เป็นโรคหัวใจวิ่งอยู่ในสนามวิ่งฮาร์ทแอทแทคไปซะอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้มีปรีมีขลุ่ยอะไรนะครับเราเห็นคนที่คอเลสเตอรอลสูงแต่ลอยนวลอยู่ได้ในสังคมนะครับกว่าจะรู้อีกทีก็อาจจะอายุมากแล้วก็เป็นไปตามวัยอะไรเงี้ยครับดังนั้นในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลส่วนใหญ่ผมกล้าการันตีได้ว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่ายาลดคอเลสเตอรอลเป็นยาที่ราคาถูกมากนะครับเบิกได้ประกันสังคมบัตรทองใช้ได้หมดนะครับดังนั้นเราก็มองว่าเมื่อยามันมีความปลอดภัยสูงนะครับต้องเรียนว่าอย่างนั้นนะครับเรากราดยาไปเลยนะครับให้ทุกคนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อหวังว่าในอนาคตคนไทยหรือคนทั่วโลกจะลดความเสี่ยงในการเกิดหัวใจและหลอดเลือดนะครับแต่ว่าก็มีนักวิชาการกลุ่มนึงมองว่าเราจำเป็นที่จะต้องเดินไปตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องนะครับนั่นหมายว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครมาถามผมว่าคอเลสเตอรอลเท่าไหร่ควรจะใช้ยานะครับคำถามแบบนี้ไม่ควรถามอีกแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราให้ยาควบคุมคอเลสเตอรอลไม่ได้เพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลอย่างเดียวแต่เราช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดที่ไปหัวใจไปสมองไปไตไปในร่างกายต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเราจึงมองว่าทำไมเราไม่แบ่งกลุ่มคนออกมาเป็นความเสี่ยงว่าแต่ละคนมีความเสี่ยงอย่างไรและหนึ่งในความเสี่ยงเหล่านั้นคือระดับคอเลสเตอรอลในเลือดอันนี้จริงนะครับเพียงแต่ต้องใช้องค์ประกอบหลายๆตัวเข้ามาพิจารณานะครับผมยกตัวอย่างเช่นคนนี้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายดีนะครับคอเลสเตอรอลสูงนิดหน่อยอันนี้เราก็ปล่อยผ่านไปแต่คนนี้นะครับออกกำลังกายเหมือนกันแต่สูบบุหรี่เป็นเบาหวานควบคุมโรคเบาหวานไม่ได้ความเสี่ยงในการเกิดโรคโดยธรรมชาติต้องมากกว่านะครับและเราจะเลือกพิจารณาการใช้ยาบนพื้นฐานความเสี่ยงในแต่ละคนนะครับเหมือนบริษัทประกันจัดความเสี่ยงว่าใครมีโอกาสรถชนมากกว่ากันแล้วก็จะต้องเพิ่มเบี้ยประกันแบบนั้นนะครับดังนั้นณปัจจุบันครับต้องยอมรับว่าเวลาคุณไปโรงพยาบาลจำนวนมากของวงการเรายังใช้ยาขึ้นอยู่กับระดับคอเลสเตอรอลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครหลังไมค์มาถามว่าคอเลสเตอรอล190ต้องกินยาไหมผมบอกว่าผมตอบอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องไปคำนวณ นะครับดังนั้นวันนี้ฟังดีๆครับยาที่เรามักจะใช้คนไข้คือจะมีแอสไพรินนะครับลดการก่อตัวริ่มเลือดนะครับยากลุ่มสเตตินนะครับหรือเราเรียกว่ายาลดไขมันนั่นเองนะครับเพื่อช่วยให้มีการลดการเกาะตัวของคอเลสเตอรอลหรือความอักเสบของตัวคอเลสเตอรอลเราพูดถึงการอักเสบนะครับนั่นแปลว่ายากลุ่มสเตตินเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องกินระยะยาวจริงๆนะครับบางคนอาจจะเรียกติดปากว่ากินตลอดชีวิตไปเลยนะครับให้คิดซะว่ามันเป็นอาหารเสริมที่ช่วยลดโอกาสในการเกิดหัวใจและหลอดเลือดได้นะครับมีการให้เหตุผลอยู่ในคน3กรณีนะครับคนใน3กรณีนะครับคือ1นะครับความเสี่ยงที่จะทำให้คนเราเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับความเสี่ยงของการเกิดหัวใจเนี่ยต้องบอกว่ามันตามมากับอายุนะครับมันตามมากับอายุคือว่าคุณอายุ60คุณก็มีโอกาสเป็นหัวใจวายมากกว่าคน40นะครับฉะนั้นความเสี่ยงในเรื่องของอายุเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่เราเปลี่ยน
ปัจจัยเสี่ยงข้างเคียงได้นะครับโดยทั่วโลกทั้งไทยอเมริกายุโรปมีความเห็นตรงกันว่าความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรประกอบไปด้วย4ตัวหลักนะครับคือ1ไขมันที่ผิดปกตินะครับไขมันในเลือดผิดปกติเราไม่ได้วัดจากอัตราส่วนไขมันดีไขมันร้ายนะครับเรายังคงเน้นตัวไขมันตัวร้ายคือตัว LDL แต่ว่าตัว LDL นั้นเนี่ยก็ต้องเป็นการประเมินไปด้วยว่าแต่ละคนมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนควรจะลดระดับมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่เหมารวมว่าคนนี้ LDL เกิน130แล้วต้องรักษานะครับเหมือนกรณีที่ผมโพสต์ตอนนั้นผมไปตรวจร่างกายที่เมดพาร์คนะครับแล้ว LDL ผมเกิน130นะครับสำหรับผมเองความเสี่ยงค่อนข้างจะต่ำผมมองว่าอันนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่หลายคนที่เข้ามาทักยังเข้าใจผิดอยู่นะครับว่าจริงๆเกิน130แปลว่าขีดเส้นตายแล้วนะครับว่าผมแย่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราต้องจัดลำดับความเสี่ยงให้ถูกต้อง2คือความดันนะครับอาจารย์ยงชัยนะครับที่ศิริราชบอกว่าความดันเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดในการนำไปเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจวายนะครับนั่นแปลว่าบางทีคุณคอเลสเตอรอลสูงแต่ความดันคุณดีนะครับมันก็ถัวเฉลี่ยความเสี่ยงกันไปนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าความเสี่ยงมันเหมือนการซื้อลอตเตอรี่มีโอกาสถูกมีคนถูกแน่แต่มีคนไม่ถูกดังนั้นเวลาเราเอาข้อมูลเหล่านี้มาทำทางสถิติเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงอาจจะไม่เกิดกับคุณก็ได้ถ้าคุณระมัดระวังหรือถ้าคุณพยายามระมัดระวังแล้วมันเกิดก็เราทำดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยครับนะฮะนั่นคือความดันไม่แปลความว่าถ้าคุณลดความดันลงนะครับความเสี่ยงก็จะลดลง3คือเบาหวานแน่นอนนะครับเบาหวานเนี่ยเปรียบเสมือนก็คือคุณเป็นบางท่านบอกว่าเปรียบเสมือนคุณเป็นโรคหัวใจไปแล้วนะครับเพราะว่าความเสี่ยงใกล้เคียงกันเพราะว่าเบาหวานทำให้ทั้งหัวใจตับไตต่างๆก็ผิดปกติไปหมดนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกตินะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่มากกว่าคนปกติแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับคำชื่อคำพูดที่เขาบอกว่าเราเป็นเบาหวานไม่เป็นเบาหวานนะครับผมเชื่อว่าทั้งหมดนะครับถ้าเราคิดว่าเราเปลี่ยนได้นะครับเราก็เปลี่ยนได้ไขมันผิดปกติเราเปลี่ยนได้ครับความดันเราลดได้เบาหวานเราควบคุมได้นะครับและสุดท้ายคือการสูบบุหรี่นะครับ smoking นะครับทั้งหมดเนี่ยทำให้เส้นเลือดช้ำอักเสบอุดตันติดตันนะครับเมื่อวันก่อนผมได้ไปเรียนทางด้านการปรับจูนความคิดในการเป็นโคชชิ่งนะฮะก็บอกว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนได้คนเราเป็น better version ของตัวคุณเองได้นะครับเพียงแต่คุณแค่โทษตัวเองว่าคุณเปลี่ยนไม่ได้คุณทำไม่ได้มันสะกดจิตในสมองตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราเปลี่ยนไม่ได้นะครับต่อมาก็คือว่าคุณเปลี่ยนได้เสมอแต่ที่คุณเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยคุณอาจจะยังหาวิธีไม่ถูกต้องหรือว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้ไปกับมันนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงทั้ง4ตัวเนี่ยเท่าที่เราทำทางคลินิกสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับข้อต่อมาก็คือคุณจะต้องรู้ว่าคุณมีความเสี่ยงเท่าไหร่ถึงจะนำไปสู่การใช้ยานะครับปัจจุบันทางคลินิกเวลาเราตรวจเนี่ยเราใช้เวลาในการคำนวณความเสี่ยงสั้นมากประมาณ 1-2 นาทีแต่ต้องเข้าแอปพลิเคชันในมือถือนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญที่จะคำนวณความเสี่ยงเหล่านี้นะครับหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนเดี๋ยวนี้ก็มีการคำนวณความเสี่ยงเบื้องต้นนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเวลาเราคำนวณเนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบว่าโชว์ผลเลือดใช้ยาหรือไม่ใช้ยานะครับมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเอ้ยคอเลสเตอรอลคุณสูงนะครับอยู่ในจุดที่ต้องลดนะครับคำถามต่อมาก็คือว่าถ้าคุณไม่ลดคุณจะเกิดอะไรถ้าคุณลดโดยการควบคุมอาหารคุณจะเกิดอะไรถ้าคุณลดโดยการใช้ยาคุณจะเกิดอะไรนะครับและขณะเดียวกันก็คือว่าถ้าคุณใช้ยาแล้วไขมันยังไม่ลดคุณจะเกิดอะไรเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเป็นการพูดคุยที่ในสังคมไทยไม่ค่อยได้เปิดโอกาสให้แพทย์กับคนไข้พูดคุยกันมากนักเพราะว่าเวลาทุกคนก็จำกัดนะครับแล้วคนไข้หลายๆท่านก็ต้องบอกว่าต้องการการเบ็ดเสร็จสั่งมาเลยจะกินหรือไม่กินให้เลือกนี่ตัดสินใจลำบากนะครับใช่ไหมครับมันก็เป็นปัญหางูกินหางนะครับทีนี้การที่เราจะคำนวณใช้ยาต้องคำนวณก่อนว่าคุณต้องเข้าไปในเว็บของคนไทยก็จะเป็นเว็บของตัว eGAT study ตามนี้นะครับนี่เลยนะครับเข้าไปเลยนะครับผมได้ฝากลิงก์ไว้ในใต้คลิปอยู่แล้วใน description นะครับลองเข้าไปกดลิงก์ดูนะครับเวลาเราคำนวณอย่างที่บอกครับว่าความเสี่ยงของคุณเนี่ยอายุเปลี่ยนไม่ได้บุหรี่เปลี่ยนได้นะครับคุณลองไปเล่นอยู่กับทางแอปนะครับอันนี้ก็เป็นแอปที่ให้เครดิตนะฮะทางทีมรามาธิบดีที่ช่วยคำนวณมาก็คือมีทั้งอายุระดับ
คอเลสเตอรอลระดับของความดันเบาหวานการสูบบุหรี่นะครับพวกนี้เป็นกฎเกณฑ์สำคัญที่ใช้ในการคำนวณว่าคุณเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำแล้วก็คะแนนความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยถ้าออกมาโดยเฉลี่ยเกิน10นะครับหมายความว่าคุณมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจใน10ปีข้างหน้าเป็น 10% ถ้าคนคนเดียวกันแบบนี้นะครับสูบบุหรี่แบบนี้คอเลสเตอรอลแบบนี้นะครับอีก10ปีเนี่ย100คนจะมี10คนที่นอนติดบ้านติดเตียงคล้ายๆอย่างนั้นนะครับดังนั้นเราก็เลยจัดเกณฑ์นะครับส่วนคนที่คะแนนความเสี่ยง 7.5 จนถึง10ถือว่าเป็นความเสี่ยงระดับกลางนะครับเขาบอกว่าคุณก็เสี่ยงแหละแต่ว่าขอให้คุณไปลองปรับดูก่อนนะครับอ่ะคำนวณความเสี่ยงได้เสร็จแล้วเราถึงย้อนกลับมาดูนะครับว่าคุณอยู่ในกลุ่มไหนนะครับอันนี้ผมกำลังจะพูดถึงคนที่อาจจะได้ยาไปแล้วและกำลังจะได้ยาหรือยังตัดสินใจอยู่ว่าจะกินยาหรือไม่ข้อมูลของงานศึกษานี้ดีมากๆและเรานำมาใช้ในประเทศไทยด้วยว่าคนอายุ 40-75 ปีเนี่ยนะครับถ้าคุณมีความเสี่ยงไขมันผิดปกติเบาหวานความดันสูบบุหรี่ตามที่บอกไว้4ข้อนั้นแล้วคำนวณคะแนนความเสี่ยงได้เกิน10นะครับได้เกิน10นะครับคุณจะได้ประโยชน์จากการใช้ยานะครับย้ำว่ายาเนี่ยกินวันนี้ไม่ได้หวังผลเดือนหน้าคอเลสเตอรอลดีแล้วหยุดนะเราไม่ได้พูดถึงระดับคอเลสเตอรอลนะเรากำลังพูดถึงคะแนนความเสี่ยงเห็นไหมครับดังนั้นเราไม่ได้จัดตัวของคอเลสเตอรอลของคุณนะเราจัดความเสี่ยงโดยภาพรวมว่าคุณจะได้ประโยชน์จากยาหรือไม่ถ้าคุณเกิน10นะครับลองไปคำนวณดูคุณได้ยากินยาไปแล้วเข้าใจว่าส่วนใหญ่จะเป็นการทานยาไปตลอดเลยนะครับยกเว้นกรณีที่ความเสี่ยงคุณลดลงเช่นคุณหยุดสูบบุหรี่ได้ความดันคุณลดลงเป็นปกติคุณไม่เป็นเบาหวานนะครับก็คือทั้งทำให้เบาหวานสงบและไม่ใช้ยาเบาหวานคะแนนความเสี่ยงของคุณก็จะลดลงนะครับยันในอนาคตก็อาจจะหยุดยาก็ได้อันนี้สำคัญมากใครก็ตามที่คำนวณออกมาแล้วนะครับมีข้อสงสัยก็ถามได้นะครับใครก็ตามที่คำนวณออกมาแล้วปรากฏว่าตัวเองคะแนนความเสี่ยงต่ำแต่ยังได้ยาสเตตินอยู่ก็ให้ย้อนกลับไปปรึกษาแพทย์บอกว่าเรามีความเสี่ยงต่ำเนี่ย เรามีความจำเป็นหรือไม่อย่างไรในการที่จะใช้ยาสเตตินนะครับในบางกรณีเราก็แนะนำแค่หยุดยาได้นะครับเพราะว่าความเสี่ยงค่อนข้างน้อยแต่อย่าลืมว่าเป็นการตัดสินใจของคนไข้เองนะครับเพราะว่าความเสี่ยงมันไม่มีแบบบวกหรือลบมันมีแค่ว่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแล้วหากหยุดยาแล้วเนี่ยนะบางคนไอ้เสี่ยงน้อยก็แปลว่าอาจจะมีความเสี่ยง 2% แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เสี่ยงเลยนะครับคุณก็ต้องตัดสินใจว่าเฮ้ยคุ้มไหมจะหยุดยาคุ้มไหมจะไม่หยุดยาข้อที่2คือคนที่อายุ40ถึง75ปีนะครับแล้วมีความเสี่ยงแค่ผมตีซะว่า5ถึง10นะครับปัญหาของวงการในปัจจุบันก็คือว่ามีคนที่มีความเสี่ยงสูงแต่ยังไม่ได้ควบคุมนะครับคำว่าไม่ได้ควบคุมหมายความว่าอาจจะยังไม่ได้ยาหรืออาจจะยังไม่ได้ตั้งสติลดการสูบบุหรี่เบาหวานความดันหรือแม้กระทั่งยังไม่ได้ปรับตัวเองนะครับมีคนที่ under treatment คือไม่ได้ยาแบบมีคนที่ over treatment นะครับส่วนใหญ่ปัญหาก็จะเกิดในคนที่เป็น under treatment มากกว่าครับต่อมาก็คือคนที่มีความเสี่ยงน้อยๆนะครับเขาพบว่าการลดไขมันนะครับกรณีนี้ก็คือต้องบอกว่าทุกคนการคำนวณเนี่ยทุกคนจะต้องเป็นเงื่อนไขที่ว่ายังไม่เคยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตยังไม่เคยเป็นหัวใจวายนะครับเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจวายไปแล้วเนี่ยถือว่าคุณมีโอกาสจะเกิดซ้ำยังไงคุณก็ต้องใช้ยานะครับแต่ว่าบางคนก็สามารถจะควบคุมเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจตัวเองได้ก็อาจจะดีขึ้นนะครับว่าพิจารณาหยุดยาก็ว่ากันไปแต่คนที่ยังไม่เคยเป็นพวกนี้เลยนะครับอันนี้ถ้าคะแนนความเสี่ยงกำลังก้ำกึ่งอยู่เช่นแบบว่า5-7อะไรเงี้ยครับทางผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันไม่ใช่ไม่มีความเสี่ยงนะคุณก็ปรับตัวเองได้นะครับหลายๆคนที่เรามาเจอเราเนี่ยปัญหาคือว่าหมอใช้ยาเถอะแบบขี้เกียจคุมบุหรี่มันต้องไปตามงานเหล้าก็ยังต้องดื่มอยู่มันเหมือนกับสังคมอะไรเงี้ยครับก็แต่ละคนก็ยังมีจุดกำแพงที่ยังก้าวข้ามผ่านปัญหาตรงเหล่านี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็เลือกที่จะง่ายเขาว่าคือทานยานะครับแต่คนที่แบบว่าสู้เพื่อตัวเองเงี้ยครับผมคิดว่าเราให้กำลังใจกลุ่มนี้ว่าถ้าคะแนนความเสี่ยงคุณไม่ถึงเนี่ยUSPSTF เนี่ยหน่วยงานนี้บอกว่าความประโยชน์ที่จะได้จากยาน้อยลงแต่ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ต้องปรับพฤติกรรมนะไม่ใช่นะคุณก็ต้องปรับแต่ประโยชน์ได้จากยาน้อยลงกรณีนี้เวลาคุณไข้มาหาผม
จะเสนอว่ายาได้ประโยชน์น้อยคุณตัดสินใจแล้วกันไม่เอายาก็ได้แต่คุณปรับพฤติกรรมก็ได้ครับย้ำสำคัญว่าการที่มีความเสี่ยงไม่ได้แปลว่าต้องลงเอยด้วยการทานยาแต่แปลว่าคุณจะต้องเป็น better of you คือเป็นตัวคุณที่ดีขึ้นด้วยวิธีการอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าไม่ไหวแล้วจะเคลียร์นะฮะคุณก็มาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับและสุดท้ายเนี่ยงานวิจัยทั่วโลกนะครับไม่เคยมีใครทำการศึกษาในคน75ปีเพราะว่ามันทั้งยากแล้วก็ถ้าต้องติดตามไปอีกสัก10ปีคนส่วนใหญ่ก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับฉะนั้นผมมั่นใจครับว่าในกลุ่มคนที่อายุเกิน75ปีจะไม่มีงานวิจัยในอนาคตก็จะไม่มีแล้วก็ไม่สามารถที่จะการันตีเรื่องเหล่านี้ได้นะครับฉะนั้นในนี้สรุปว่าไม่มีหลักฐานว่าตกลงแล้วยาได้ประโยชน์หรือสร้างโทษให้กับคนกลุ่มนี้แล้วก็ถ้าในฐานะนักวิจัยเองนะครับผมคิดว่าเราก็ไม่กล้าทำงานวิจัยในคนกลุ่มนี้เพราะว่าต้องตาม5ปี10ปีเนี่ยในการที่จะดีลกับคนกลุ่มนี้ว่าเสียชีวิตจากการไม่ได้ยาหรือได้ยาเนี่ยมันมีเรื่องทางจิตวิญญาณทางความรู้สึกของญาติแล้วก็ของคนไข้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการวิจัยในคนกลุ่มที่เป็นกลุ่ม Silver Age เนาะมีกลุ่มที่ Advanced ไปแล้วเนี่ยยากแล้วก็ไม่น่าทำนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังในการตัดสินใจนะครับหากว่าคุณคำนวณแล้วคุณได้ประโยชน์จากยาการกินยาได้เร็วจะได้ประโยชน์เพราะว่ามันค่อยๆช่วยชะลอความเสื่อมไปเรื่อยๆขณะเดียวกันถ้าคุณบอกว่าคุณพยายามจะปรับแต่คุณปรับไม่ได้นะครับเท่ากับว่าเป็นการประวิงเวลาประโยชน์ที่ได้ก็จะน้อยลงนะครับต่อมาให้คำนึงว่าทำไมเราถึงไม่อยากกินยาเพราะว่าเราได้ยินกระแสมากมายต่างๆจากคนรอบข้างว่าเฮ้ยกินยาแล้วอันตรายนะนะครับแต่ความเป็นจริงก็ไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะว่าปริมาณยาที่เราใช้โดสที่เราใช้ในคนไทยมันอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องคิดให้ดีว่าตกลงแล้วเนี่ยเรายอมรับได้ไหมที่จะไม่กินยาแล้วก็ไม่ปรับพฤติกรรมแล้วก็ยอมรับได้ไหมที่ความเสี่ยงในการเกิดอัมพฤกษ์ในอีกสัก10ปีเราจะมากขึ้นยอมรับได้หรือไม่ถ้ายอมรับได้ก็ดำเนินการไปนะครับเพราะอย่าลืมว่าบางทีชีวิตเราไม่ได้อยู่ที่ยามันยังอยู่กับครอบครัวนะครับความพึงพอใจความสำเร็จนะครับก็คือนิดของแต่ละคนหรือว่ามันอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างที่มันประกอบเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าณปัจจุบันเนี่ยคนไข้มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าใจเขาว่าเอ๊ะทำไมเขาตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้ยาซึ่งแน่นอนครับไม่ได้มีถูกไม่ได้ผิดมีผิดเพราะว่าชีวิตคนเรามันก็แต่ละคนต้องตัดสินใจไปเป็นของตัวเองนะครับเอาละครับดังนั้นจะแสดงให้เห็นนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีครับคือ1คือคุณต้องคำนวณความเสี่ยงตัวเองเป็นนะครับไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากเพราะแอปเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะง่ายแล้วคุณถึงจะรู้ว่าคุณจะได้ประโยชน์จากยาจริงหรือไม่มันไม่ง่ายอีกแล้วที่จะเหมือนในสมัยก่อนที่ว่าจ่ายยามาหนาจบๆไปมันไม่ง่ายนะครับเราไม่ได้หวงยาแต่เราคิดว่าคุณจะได้ประโยชน์จากยาจริงหรือไม่แล้วนอกจากยาแล้วคุณก็ต้องปรับพฤติกรรมไม่ใช่กินยาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่ากินยาไปเรื่อยๆบางคนก็ยังเป็นอัมพฤกษ์ได้อยู่นะครับแล้วก็ถึงจะมาจัดหมวดหมู่ของตัวเองนะครับส่วนกรณีที่เป็นข้อยกเว้นก็คือว่าคนที่มีครอบครัวเป็นไขมันผิดปกตินะครับความเสี่ยงมันสูงอยู่แล้วนะครับ2ก็คือคนที่มีไขมัน LDL นะครับเกิน190 LDL เกิน190แต่ไหนแต่ไรมานะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนกลุ่มเสี่ยงสูงจากการศึกษาจำนวนมากบอกว่ายังไงก็ต้องกินยาคล้ายๆอย่างนั้นแต่ยกเว้นกรณีที่เขาเคยมี LDL ปกติแล้วเขาไปทานคีโตเขาไปทำ IF แบบผิดวิธีนะครับแล้วไขมันเขาเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับคนกลุ่มเหล่านี้พอจะปรับพฤติกรรมได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นมีข้อยกเว้นแค่2ตัวนะครับครอบครัวเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นทุกคนเลยเป็นเยอะเลยอย่างเงี้ยครับแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่ามีพันธุกรรมแค่ไหนแต่ว่าการกินยาก็จะเซฟๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาละครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีคลิปยาวนิดนึงนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ